ทราบใช่ไับเรื่องราวที่เราได้เกิดเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้ว<ช>ขอนที่จะพักกันนะครับ<ช><ช>เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะในช่วงวันที่1ิ2เก้ายิบธันวาคม,มได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปี2564<ม>นห้าอ่ะฮะซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะฮะได้ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เองนะครับ<ม>แต่ปรากฏว่า ระหว่างที่มีพิธีพระธานปริญญาบัตรนะฮะเมื่อวันที่20ธันวาคมตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นพิธีพระธานปริญญาบัตรให้กับคณะนิติศาสตร์ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่นายทรงพลสนธิรักหรือว่ายาใจหนังหน้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นนักกิจกรรมจากทางจากกลุ่มทะลุฟ้าเป็นแนวร่วมม็อบสานิ้วนะฮะ ได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างรับปริญญาบัตรต่อหน้าพระพักด้วยการชูสามนิ้วหลังจากที่ตัวเองได้รับพระชานปริญญาบัตรแล้วต่อหน้าพระพักนะฮะนี<ม>่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทรงพลก็มาเ,เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาไม่ได้เตรียมการทำกิจกรรมไว้ล่วงหน้าไม่ได้นัดแนะกับเพื่อนคนอื่นแต่ระหว่างพิธีนั้น นายคนนี้บอกว่าเป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารข้อเรียกร้องออกมา3ข้อ3ข้อของเขาก็คือไล,ล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อสองร่างรัฐธรรมนูญใหม่3ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 1นึ่งหต่อผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็นายคนนี้บอกนะครับว่าแล้วเขาก็พร่ำของเขาไปว่า สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากคณะนิติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยทําให้เห็นว่าประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศแต่สถาบันทหารเป็นเจ้าของประเทศก็ว่าไป<อ>นี่นะฮะหลังจากเสร็จพิธีทรงพลเนี่ยบอกว่าเขาเดินไปหาญาติที่มาแสดงความยินดีในพิธีนี้มีตํารวจนอกเครื่องแบบหลายนายเข้ามาถ่ายรูปมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชิญพ่อและแม่ของเขาออกไปพูดคุย นะเอายังมีพ่อมีแม่นะคนนี้ครับก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมพูดคุยด้วยนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเาทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็ขอให้ทางครอบครัวได้ช่วยตักเตือนด้วยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันก็ในเฟ e บุ๊กของพวกทะลุฟ้าแนวร่วมสามนิ้วอะไรนี่ยก็ชื่นชมกันใหญ่นะฮะชื่นชมนายคนนี้นะฮะ ที่แสดงกิริยามารยาทหรือว่าการกระทําแบบนี้ด้วยการชูสามนิ้วต่อหน้าพระพักนะครในช่วงของการรับปริญญาโอ้โหนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันมันไม่ควรจะเกิดคือข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ร่างรัฐธรรมนูญยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราน2หนึ่งสองแล้วสมข้อที่เรียกร้องเนี่ยมัน เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันใช่เกี่ยวข้องอะไรกับกรมสมเด็จพระเทพใช่ไหมแลวทาไมต้องมาเรียกร้องในในงานนี้ใช่ทําไมต้องมาเรียกร้องในงานนี้เออใช่ไหมไล่พลเอกประยุทธ์ไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอ้าไปสังกัดพักสิใช่ถ้าเกิดจะไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไปสังกัดพักเพื่อไทยก็ได้ก้าวไกลก็ได้ใช่ไหมทําตามทํานองคลองทาตามระบบของการเมืองโอ้โหเนี่ยมันแบบ สุดๆท่านผู้ชมฮะอันนี้หนักหนักมากหนักมากนะฮะมัน,นาสาหัสมากมันเกินกว่าที่จะจะรับกันได้ใช่ในเพจทะลุฟ้ากลุ่มของเขาก็ชื่นชมยินดีกันใหญ่เป็นฮีโร่ใช่เป็นฮีโร่นายแน่มากอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในคอมเมนต์ที่เข้าไปในทะลุฟ้านั้นก็มีไม่น้อยนะครับมีไม่น้อยที่ประนามตำหนิแล้วก็ด่าแล้วก็ สาบส่งมีอยู่คนหนึ่งนะแล้วก็มีคนไปแสดงความเมนความเห็นเนี่ยต่อเนื่องมาก็คือว่าดูไว้บริษัทห้างร้านทั้งหลายดูไว้จำชื่อไว้ทรงพลสนที่รักบริษัทคุณเนี่ยจะรับคนแบบนี้เข้ามาเป็นพนักงานไหม,มเขาทำแบบนี้ใ,ในงานพระราชทานปริญญาซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะพระองค์เนี่ยทรงอุตสาห์ไปนะเออนี่นะครับโอ้โห แล้วก็ในหลายมหาวิทยาลัยความจริงแล้วเนี่ยถ้าในหลวงท่านไม่ทรงติดโควิดเนี่ยท่านก็จะต้องเสด็จไปใช่แต่เมื่อท่านทรงติดโควิดท่านก็ให้นะครับพระ,ระรบรมวงศานุวงศ์นะครับไปเสด็จแทนนะครับและนายคนที่ทําแบบนี้ก็จดจําไว้นะครับทรงพลสนที่รักบริษัทไหนเนี่ยถ้ามีนายคนนี้ไปสมัครงาน คุณก็ลองตรองคุณก็ลองคิดดูนะครับจะรับเขาไหม,ม,มเขาทำขนาดนี้นะฮะโอ้โหทำต่อหน้าพระพักครคมสมเด็จพระเทพอะแล้วความจริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันแค่เรียกพ่อแม่เข้ามาตักเตือนนะฮะใช่ไหมฮเรียกพ่อแม่เข้ามาเออคุณไปตักเตือนลูกคุณนะแค่นี้ยมันแค่นี้แหละฮะออหลายคนก็สงสัยว่าอันนี้จริงๆเนี่ย มันแค่ไม่เหมาะสมหรือว่ามินเมย์ต่อเรื่องของ112ด้วย